ครับเรื่องคดีข่าวคดีผู้กำกับโจ้เนี่ยนะครับมันนอกจากในมุมของตำรวจแล้วเนี่ยมันมีมุมข้างเคียงแล้วก็เป็นประเด็นกันในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อกี้นี้ที่ในข่าวคุณธีระเนี่ยคุณธีระก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับนั่นคือเรื่องระหว่างทนายความกับทนายเปิดศึกกันใช่ไหมคะเปิดศึกกันทนายคนดังเท่านั้นแหละนะครับชื่อคนก็รู้จักทีนี้มีทนายคนหนึ่งเนี่ยถูกพาดพิงคือทนายเดชาเนี่ยนะครับทนายเดชาเนี่ยเขาก็ได้เปิดใจเมื่อวานนี้นะครับเกี่ยวกับกรณีที่มีทนายความคนหนึ่งโพสต์บอกว่ามีการตบซับซ้อนตบซับคุณอันธยาเข้าใจไหมตบซับซ้อนตบซับคืออธิบายให้ฟังก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงนะคะคือคลิปนี้เนี่ยเปิดเผยออกมาผ่านสื่อมวลชนผ่านทางทนายตั้มทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดแต่ทนายตั้มเนี่ยมีการให้ข้อมูลบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้มันไม่ได้มาถึงมือผมก่อนนะมีคนหนึ่งได้ก่อนแต่ไม่ยอมเปิดมันมีคนคนหนึ่งได้คลิปนี้ก่อนแต่ว่าไม่ยอมเอาคลิปนี้ไปเปิดแต่กลับเอาคลิปนี้ไปหาประโยชน์ส่วนตัวด้วยการเอาคลิปไปเรียกค่าไถ่กับบุคคลที่อยู่ในคลิปนั้นถ้าไม่อยากให้เปิดคลิปนี้เอาเงินมาเอาเงินมาเท่านู้นเท่านี้20ล้านเขาเรียก20ล้านถึงแม้ว่าในข้อความเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นใครแต่ว่าเหมือนกับว่าคนในคนที่เขาติดตามข่าวเนี่ยเขาก็พอจะทราบว่าความตั้งใจของทนายสิทธาในการพาดพิงนี่คือพาดพิงใครแม้แต่เจ้าตัวเองเนี่ยยังรู้ตัวเลยว่าคุณไม่ต้องพูดผมก็รู้ว่าคุณหมายถึงผมเนี่ยคือเดี๋ยวนี้เนี่ยในโซเชียลเนี่ยเหมือนกับเขามียานนะมียานวิเศษรู้พอพูดในปุ๊บคนรู้เลยว่าหมายถึงคนนี้แล้วคนที่ถูกพาดพิงก็รู้ว่านี่เธอพูดถึงฉันแน่นอนเลยนะครับวันนี้เมื่อวานทนายเดชาก็เคลียร์เรื่องนี้นะครับโดยบอกว่าความจริงและความดีจะคุ้มครองตัวเรากันนะฮะเขายืนยันนะครับว่าทำงานอยู่ในวงการนี้มาเนี่ยนะครับไม่มีเคยมีเรื่องผลประโยชน์นะความจริงคือความจริงเรื่องการเรียกเงิน20ล้านเกี่ยวกับเรื่องคลิปภาพเหตุการณ์คุมหัวผู้ต้องหาที่จังหวัดนครสวรรค์มีจริงหรือไม่ผู้ที่กล่าวหาต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลตลอดชีวิตการเป็นทนายความ36ปีผมไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมเรื่องคดียาเสพติดหรือคดีติดสินบนเจ้าพนักงานไม่เคยปลอมเอกสารหรือนำเอกสารปลอมไปใช้ในคดียาเสพติดหรือนำสืบเท็จเพื่อช่วยเหลือลูกความที่เป็นผู้ค้ายาไม่เคยโดนศาลออกหมายจับไม่เคยเป็นคนกลางวิ่งเต้นล้มคดีเพื่อประโยชน์ของลูกความแต่อย่างใดนะครับก็ยืนยันนะครับว่าไม่เคยมีเรื่องเหล่านี้นะครับค่ะเห็นว่าวันนี้จะมีการไปแจ้งความดำเนินคดีอะไรกันด้วยนะคะเราก็ได้เห็นศึกทนายกับทนายเนี่ยมันมีหลายเรื่องมากเลยนะคะที่แวดล้อมจากเรื่องนี้ว่าตกลงแล้วความจริงมันคืออะไรกันแน่ความจริงคือความจริงใช่ค่ะแต่ต้องหาความจริงนั้นให้เจอไงคะสำคัญคือตรงนี้ว่าต้องหาความจริงนั้นให้เจอมีการเอาคลิปไปตบซับคนในคลิปหรือเปล่าเนี่ยซึ่งทนายเดชาซึ่งถูกพัดพิงเนี่ยก็คงจะไปแจ้งความในประเด็นนี้แหละว่าถูกหมิ่นประมาทซึ่งเรื่องทนายนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องความจริงในคลิปสาเหตุของการทำคืออะไรนั่นก็เป็นความจริงอีกเรื่องที่ต้องหามาให้เจออันนี้เป็นความจริงหลักเลยความจริงหลักเลยค่ะเพราะว่าดูแล้วมันเหมือนเป็นหนังคนละม้วนกันเลยเนี่ยนะคะแล้วคงจะต้องมีการคุ้มครองนายตำรวจคนนั้นที่เป็นผู้เอาคลิปนี้มาเปิดเผยให้ดีลองนึกดูคุณอันธยาค่ะถ้าตำรวจท่านนี้เนี่ยนะครับไม่เอาคลิปมาเปิดเผยคือจะให้ใครก่อนให้หลังไม่ใช่ประเด็นของเราค่ะนะค่ะสังคมจะไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นที่นครสวรรค์ใช่ใช่นะครับค่ะ